หมายเลข23ค่ะวันนี้ค่ะ3ท่านพร้อมค่ะท่านแรกนะคะสาวสวยค่ะคุณฟางพิชยาถึงเรื่องราวละครสามชาติของเราค่ะพี่ตาตอนนี้ช่องเวิร์กพอยต์กำลังมีละครนางแค้นนางโชว์นางโชว์แล้วมันเกิดเหตุมากมายทางนี้แค้นด้วยขอแค้นในสามชาติด้วยออกมาแค้นด้วยฉบับสามชาติขอแค้นด้วยเอาหากันละค่ะละครสามชาตินะคะสำหรับโดยน้ำยาล้างจานสไลด์เลมอนเทอร์โบค่ะเขามีนางแค้นแล้วก็มีนางแค้นนะครับแต่เป็นนางแค้นฉบับแก๊งสามชาติหลังคิดดูซิว่าหลังจะเป็นนางโชว์สวยได้แค่ไหนสวยได้แค่นี้โอ้ยเจ็บมากค่ะหลังไม่รู้หรอกว่าฉันวางแผนไว้แล้วเฮ้ยฉันซ่อนกล้องไว้เดี๋ยวฉันจะเอาเทปเนี้ยไปให้คุณแพรวาดูแล้วดูซิว่าหลังจะอยู่ได้ไหมฉันจะให้เขาไล่หลังออกอย่างเจมี่ความผิดหวังที่เธอและโทมเข้ามาทุกคืนวันกี่คนที่เคยเชื่อใจเขาก็ทำให้ปวดใจกี่คนที่เดินเข้ามาแล้วสุดท้ายก็จากไปกี่คนที่ทำหัวใจฉันจนพังไปโดยเฉพาะที่นี่อ่ะหนึ่งแหละเราต้องลิปซิงให้ดีซินด้าลองพูดคำว่าซินด้าสิซินด้าซีซั่นพร้อมหนึ่งสองสามซีซั่นเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงให้เ
ลิปซิงต้องฮักให้สุดใจความสื่อต้องได้หัวใจเอางี้อย่างงี้พูดคำว่าทวงมาลองดูต้องฮักให้สุดใจความสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้เออได้ได้พร้อมนะ1 2 3ต้องฮักให้สุดใจความสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้นางโชว์อ่ะมันไม่ได้ง่ายๆและหน้าหุ่นเธอและความสามารถเธอไม่ได้เป็นหรอกกับน้องบัวลำพูไปเลยไปเฮ้ยเดี๋ยวทำไมซิเมื่อกี้ทำอะไร1 2 3เออไม่ได้ยากหรอกแต่มันก็ไม่ได้ง่ายตอนเช้า
นูชอบเห็นพระอาทิตย์ลงจากท้องฟ้าลงมาจมลงไปสู่ดินหนูก็จะตื่นเวลานั้นทำไมเอางี้นะคะระหว่างดาราดังกับช่างก๊อกก๋อยอย่างนี้เลือกใครคะจะตัดสินใจได้แล้วตัดสินใจค่ะเห็นกันชัดๆเลยนะว่าใครนิสัยยังไงใช่ไหมจัดการเจให้ตั้งตัวออกไปหล่อนนั่นแหละโอ๊ยช่างแต่งหน้าเขามีกันดาษเดินอุ๊ยตายของแค่นี้ไม่เอาก็ได้ผิดจะเป็นเลยสำหรับคนอย่างอีตั้งโหเออจำไว้ไม่ตายดีหรอกไม่อยู่หรอกโธ่มองอะไรมองอะไรตายแล้วกระเทยเทคโนเฮ้ยเอามาเฮ้ยเอามาแล้วเอามาแล้วเนี่ยอยากได้มานานแล้วขโมยเลยไม่ไม่สันดานออกจริงๆเลยเจมี่คะทำไงดีคะทีเนี้ยตายแล้วไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเจติดต่อช่างแต่งหน้าคนใหม่ให้แล้วแต่ว่าคนแต่งหน้าหนูให้เป็นคนได้มันยากเลยนะคะคงไม่ต้องแต่งหน้าแล้วล่ะทำไมอ่ะเพราะหน้าอย่างเงี้ยคงไม่มีใครแต่งให้หรอกแต่งยากโจทย์ยากมากทำไมเจมี่พูดแบบนี้อะคะจะให้พูดยังไงก็หน้าหล่ออย่างเงี้ยจะพูดยังไงใจสวยอ้ำเจมี่เมื่อกี้ยังเข้าข้างหนูอยู่เลยนะคะก็อีกคนนึงสองคนฉันสู้ไม่ได้เหลือหล่อนคนเดียวฉันก็สบายแล้วนี่หมายความว่าไงคะเนี่ยอะจะหมายความว่ายังไงหล่อนคิดดูซิว่าหล่อนจะเป็นนางโชว์สวยได้แค่ไหนสวยได้แค่นี้มากไปแล้วค่ะเจมี่ไม่มากเลยมาเข้ามาจะตบฉันจะตีใช่เหรอคิดว่าฉันกลัวหล่อนเหรอโอ๊ยโอ๊ยเจ็บมากค่ะชอบมากขอบคุณมากเมื่อกี้ยังร้องไห้แต่ไม่โดนหัวเราะตอนนี้ล่ะหล่อนไม่รู้หรอกว่าฉันวางแผนไว้แล้วนี่เฮ้ยฉันซ่อนกล้องไว้คอยดูแล้วกันเดี๋ยวฉันจะเอาเทปเนี้ยไปให้คุณแพรวาดูแล้วดูสิว่าหล่อนจะอยู่ได้ไหมฉันจะให้เขาไล่หล่อนออกอย่างเจมี่เจมี่นี่ฉันกำลังจะโดนแบ็คเมย์เหรอบอกช้ำจากความผิดหวังที่เธอและโทมเข้ามาทุกคืนวันกี่คนที่เคยเชื่อใจเขาก็ทำให้ปวดใจกี่คนที่เดินเข้ามาแล้วสุดท้ายก็จากไปคนที่ทำหัวใจฉันจนพังไปหมดไม่เหลือไม่เหลือเลยรักให้กับใครพอแล้วอ่ะ
ใจฉันโดนยาพิษช้ำฉันโดนยาพิษที่เธอและโทรเข้ามาทุกคืนวันกี่คนที่เคยเชื่อใจเขาก็ทำให้ปวดใจกี่คนที่เดินเข้ามาแล้วสุดท้ายก็จากไปกี่คนที่ทำหัวใจฉันจนพังไปหมดไม่เหลือผมสารวัตรบุรินครับยินดีได้รู้จักพวกคุณลูกผมได้ไงนะอ๋อพวกคุณจะมาสัมภาษณ์ผมเรื่องคดีใช่ไหมครับผมเชิญเชิญเชิญพวกคุณรู้ไหมว่าพวกคุณกำลังบังผมอยู่ฮะเปิดช่องให้ผมได้โผล่หน้าไปหาประชาชนหน่อยครับอ้าวคุณชื่ออะไรไม่ต้องผมถามคุณไม่ต้องคุณสัมภาษณ์อ๋อผมชื่อหนุ่มครับผมมาจากสำนักข่าวสำนักข่าวหนุ่มเนี่ยแหละครับคุณล่ะผมมาจากสำนักงานเฮ้ยสำนักงานผมมาจากสำนักข่าวสงขลาครับเชิญคุณสัมภาษณ์ได้เลยครับเชิญครับคุณหนุ่มข้าวเหนียวมะม่วงที่ไหนอร่อยครับผมมันจะบ้าไปแล้วผมมาตอบเรื่องคดีที่มีการฆ่าคนตายอ้าวคุณมีอะไรไหมถามมาไม่มีแล้วครับผมผมมาถามเรื่องข้าวเหนียวม่วงเนี่ยผมว่าไปแล้วล่ะก่อนที่ผมจะปวดหัวขอบคุณนะครับทีหลังถ้าคุณว่างกันน่ะไปตอนนี้ผมทำคดีอยู่คดีหนึ่งนั่นก็คือคดีการฆ่ากันตายการตายยังไม่ทราบสาเหตุจำเป็นที่ผมต้องเรียกผู้ต้องสงสัยคุณถูกจับคดีเลยครับเนี่ยผมตำรวจครับผมสารวัตรบุรินทร์ฮะครับผมชื่อเผาครับชื่อจริงกระเพรานามสกุลไข่ดาวคุณพ่อคุณพ่อไข่เจียวไข่ดาวคุณแม่ไข่ตุ๋นไข่ดาวคุณย่าพอแล้วมั้งพร้อมตระกูลอาหารครับผมคุณอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้76คุณรุ่นปู่เลยผมเป็นคนดูแลสุขภาพครับผมอ๋อสูงเท่าไหร่ฮะสูง170น้ำหนักน้ำหนัก65อ๋อนี่ผมมาตรวจร่างกายหรืออะไรนี่คุณเผาครับยังไงผมก็ต้องถามคุณทุกอย่างแล้วผมจะมาแจ้งความแล้วครับทางการอำเภอเขาแจ้งผิดนะนี่คือภรรยาผมเขาเกิดเมื่อวันที่24มีนาคม2558ครับผมและวันตายครับผมมรณะ25ธันวาคม25มีนาคม2558เมียผมเกิดวันเดียวเหรอครับเนี่ยน่าจะมีการผิดพลาดไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไรหรอกครับสาเหตุการตายของเมียผมไปถึงไหนแล้วครับงั้นผมจะถามคุณครับสมมุติว่าคุณว่ายน้ำไปในแม่น้ำแล้วไปเจอจระเข้อยู่ตัวหนึ่งครับคุณจะรู้ได้ไงว่าจระเข้ตัวนั้นเป็นเพศผู้หรือเพศเมียผมก็จะดำไปเลยครับดำไปแล้วก็เงยดูก็แค่นั้นเองแสดงว่าคุณไม่ใช่ฆาตกรเรื่องอันนี้มันเป็นคำถามจิตวิทยาเพื่อพิสูจน์คุณว่าคุณเป็นไงถ้าเกิดคุณกินจระเข้แสดงคุณฆาตกรเพราะขนาดจระเข้ที่ว่ายมาคุณยังกินได้อีกหนึ่งข้อคุณไปเรียนสืบสวนมาจากไหนมาเนี่ยอเมริกาเหรออเมริกาบางนา
มันไม่กล้าเลยเหรออ๋อไม่กล้าครับอีกหนึ่งข้อครับผมสมมติว่าคุณหิวมากครับแล้วคุณก็เดินไปกลางป่าไปเจอกล้วยเจองุ่นเจอส้มคุณจะกินอะไรก่อนมะพร้าวผมกลับบ้านได้ไหมครับเนี่ยผมเอาเวลานี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่ามั้งมีหลักฐาน2ชิ้นที่ผมให้คุณดูครับชิ้นที่1ก็คือบันไดเลื่อนอะไรบันไดเลื่อนลิฟต์แล้วคุณคิดว่าใครเป็นคนฆ่าเขาคือผมมาเนี่ยในฐานะผู้เสียหายผมมาถามมาหาตำรวจครับให้ตำรวจสืบแล้วสุดท้ายตำรวจถามผมว่าใครฆ่าเขาว่าใครฆ่าเขาครับแล้วคุณจะตอบยังไงคุณสงสัยใครบ้างไม่ฮะคนรักเก่าตรงนี้น่ามีเหตุผลครับดีแล้วคุณเผาเดี๋ยวผมจะให้คุณได้เจอกับคนรักเก่าของเขาผมนัดมาพร้อมกันคุณจะได้สอบถามเขาไปด้วยกับผมว่าเขาฆ่าจริงหรือไม่ดีครับไอ้เงียบคือใครไอ้เงียบลูกสาวตัวเงียบไงที่จะมาสมัครไงผมยาวๆเหรอไม่ผมสั้นๆบ้านอยู่ประจีนป่ะไม่สุพรรณเมียก็ชื่อประพิษเหรอไม่ประลำลูกชายเป็นกระเทยป่ะไม่เป็นผู้ชายแท้ๆ นี่ถ้าเป็นอย่างนี้ร้านเราคงเจ๊งแน่แล้วคนที่จะมาสมัครอ่ะลูกตัวเงียบจะลูกตัวเงียบมาป่ะมาเอามาน้องเอาเลยเหรอเดี๋ยวยันเอาเลยเหรอเอาเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องก็ได้เลยเอามาเลยเอาเลยเรียกมาเลยมาลูกตั้งเงียบมาชื่ออะไรเนี่ยมงคลค่ะเออมงคลนามคุณอะไรมันคั่งค่ะฮะมั่งคั่งหน้าตาไม่น่ามั่งคั่งอ่ะส่วนใหญ่ทำอะไรอ่ะก็เสิร์ฟน้ำให้ลูกค้าค่ะเสิร์ฟน้ำน้ำอะไรน้ำแดงน้ำโค้กน้ำปั่นน้ำอัดลมค่ะลองแคสดูดิเริ่มจากมงคลก่อนดิโชว์อะไรก็ได้ลิปซิงก์อ่ะลิปซิงก์เพลงแบบไม่มีเสียงอ่ะหันหน้าไปทางนู้นลองซิงก์เพลงไม่ต้องออกเสียงนะยาวสิเออนี่มีแววเว้ยอันนี้ซิงเพลงอะไรไอ้มา4คนโอ้ไอ้มา4คนเมื่อกี้บอกว่า4คนไอ้มา4คนโอ้ไปเฮ้ยนี่ถูกใจสักคนเลยเฮ้ยจ้าพาตัวเข้ามาเฮ้ยคุณเท้ารู้จักชื่อผมด้วยกำลังจะติดคุกอยู่มาลามาล่อแล้วยังมีปากมีเสียงกับเขาอีกเหรอครับก่อนจะพูดอะไรเนี่ยคดีคุณยังมีอยู่นะก่อนจะพูดถึงเรื่องคดีมึงแต่งตัวแล้วมึงเนี่ยแต่งตัวเป็นธงสามสีใช่ไหมเออถอดเถอะสวัสดีครับผมสารวัตรปืนครับคุณครับคุณถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฆ่าผมคงไม่หรอกครับเพราะผมคือแฟนเก่าของผู้ตายแล้วคุณคือผู้ต้องหาผู้ตายเนี่ยเขาหลอกเอาเงินคุณมาปนเปลือผมอย่าคิดว่าเขาหลอกครับผมเป็นคนที่ช่วยเหลือครอบครัวเขานั่นแหละเขาหลอกคุณถ้าคุณคิดเป็นการหลอกมันก็คือหลอกแต่ผมเต็มใจที่จะให้เขาถ
ถูกไหมครับใจเย็นใจเย็นครับคุณจะติดคุกหัวโตแล้วคุณจำไว้ด้วยจำได้เลยฮะส่งเลยส่งเลยลองทรงเตี้ยคุณหลังใช่ไหมผมหลัง9นิ้วครับก็เลยผมติดธุระฮะวันนี้ผมพาหลานๆไปเที่ยวน้ำตกคุณเป็นผู้ต้องสงสัยนะเพราะว่าคุณพาวเขาบอกว่าคุณเนี่ยพาหลานไปเที่ยวน้ำตกพูดมาพวกต้องรู้ป่ะเนี่ยฮะคือน้องเขาน้องเขาหอมกับน้องเขากล้องเป็นคนชอบเล่นน้ำตกผมก็เลยพาไปเล่นน้ำตกตอนแรกกะว่าจะไปล่องแก่งทีนี้น้ำไม่มีน้ำไม่มีผมก็ทำไงผมก็รอให้น้ำมาฝนตก2วันนะเดี๋ยวนี้น้ำเต็มเลยฮะล่องแก่งได้หลานผมก็พอใจผมก็พาหลานกลับแต่ก่อนกลับผมก็เอ๊ะแวะกินบะหมี่สักหน่อยนึงที่นครนายกมันก็ผมว่าบะหมี่พี่นงผมแวะกินพอแวะกินก็ประมาณทุ่มนึงแล้วผมออกจากร้านบะหมี่นงมาถึงรังสิตประมาณ6โมงเช้าคุณขับรถมาป่ะผมเดินมาคุณพาวผมจะให้คุณถามซักเขาถึงสิ่งที่คุณอยากรู้คุณอยู่กินกับเขากี่ปีคือผมไปมาคุณต้องการอะไรอ่ะคุณเผาผมชอบคนพูดจาตรงไปตรงมาผมก็พูดตรงๆแต่คุณคือมือที่3เข้ามาทำให้ครอบครัวผมต้องแตกแยกคุณจำไว้ผมอยู่กับคนที่ผมรักคุณเผาถามมาสิคุณตำรวจฮะไม่มีอะไรจะพูดแล้วคุณอยู่กับเขาเคยตบตีเขาไหมผมไม่เคยตบตีภรรยาผมไม่เคยทำร้ายผู้หญิงคุณต้องพูดความจริงความจริงมีสิทธิ์ไม่ต่างผมว่าแววตาคุณมันฟ้องคนอย่างผมไม่เคยฟ้องใครไม่มีฟ้องคุณตำรวจครับผมถามคุณหนึ่งข้อผมอยากจะบอกคุณตำรวจว่าการที่คุณเผาเนี่ยมาสอบสวนครั้งแรกแล้วคุณคือตำรวจคุณต้องช่วยไกล่เกลี่ยคุณตำรวจผมเป็นผู้เสียหายคุณต้องทำตัวเป็นกลางตอนนี้ผมจะเป็นลมแล้วครับเขาคือฆาตกรผมไม่ใช่ฮะคุณนี่คือคนที่ฆ่าแฟนผมหยุดพูดหยุดพูดอย่างนี้นี่ต่อหน้าตำรวจคุณทำเหตุการณ์ขนาดนี้คุณนึกว่าผมกลัวคุณเหรอคุณตำรวจมีไฟไหมทำไมอ่ะคุณผมจะเผาโรงพักไม่มีอะฮะคุณสองคนก็คือผู้ต้องสงสัยยังไม่ได้ผู้ต้องหาแล้วเรียกผมมาสอบเรื่องอะไรผมบอกว่าผมไม่รู้เรื่องทำไมคืออะไรครับก่อนตายนี่ภรรยาผมชอบมากและต้องเป็นร้านเดียวเท่านั้นที่เขาทานคุณก็รู้คุณไม่รู้ว่าเขาทานร้านไหนร้านบะหมี่โนงนี่แสดงว่าคุณรู้เขาบอกคุณสิเขาบอกผมว่าพี่หนูยอมไฟต่ำค่ะพี่จะกินบะหมี่ร้านนี้ถึงแม่ไม่อร่อยแต่หนูก็รู้สึกว่าขาดไม่ได้คุณใส่สารอะไรหรือเปล่าคุณเคยไปกินหรือยังที่คุณพูดอย่างนี้ผมเคยไปกินมาหนึ่งครั้งแล้วแล้วผมไม่กลับไปกินอีกเลยไม่กล้ากลับไปกินอยู่แล้วครอบครัวไม่กินแล้วไม่จ่ายตังค์กินเสร็จพอเจ้าของร้านเผลอออกหลังร้านทั้งผัวทั้งเมียถ้ามันอร่อยผมจ่ายอยู่แล้วแล้วออกหลังร้านเพื่ออะไรผมออกหน้าร้านคนจะถามว่าคุณออกทำไมให้ผมบอกว่าไม่อร่อยไหมผมไม่อยากให้ลูกค้าคนอื่นเข้าใจผิดมีเหตุผลใครไปกินเขาก็บอกอร่อยมีที่ไม่บอกไม่อร่อยไม่ชอบอะไรส่วนตัวเขาหรือเปล่าถามจริงอันนี้ผมอาจจะพูดเล่นนะครับคุณตำรวจสรุปดีกว่าผมว่านะเรามาตามหาไอ้ฆาตกรดีกว่ายังไงต้องรู้ให้ได้ว่าฆาตกรเป็นใครแต่ถ้าเกิดคุณสองคนอยากไปสืบด้วยเนี่ยผมให้โอกาสแค่หนึ่งคนผมขอคือคนที่จะไปสืบมีได้คนเดียวเท่านั้นใช่ไหมคนเดียวนั้นโชคดี
เฮ้ยเขามีพิรุษเฮ้ยไม่ได้พอจะสืบปั๊บเขารีบชิงหนีคุณรู้ผู้ชายจริงไหมคุณรู้ผู้ชายจริงไหมผมถามว่าคุณผู้ชายจริงไหมคุณจะมีเรื่องกันนะนี่คุณใส่วิกกันเนี่ยต่อหน้าตำรวจยังทำขนาดนี้อะไรอ่ะตั้งกระบังตั้งกระบังเออส่งนี้ดีกว่าไม่เอาดีกว่าการไปสืบครั้งนี้ผมจะต้องปลอมตัวไปอยู่กับพวกนางโชว์งั้นผมขออาสาแล้วกันงานนี้ผมขออาสาผมมั่นใจนะว่าเริ่มมั่นใจว่าคุณไม่ใช่ฆาตกรแต่ผมมั่นใจว่าคุณคือฆาตกรคุณต้องมีสติผมว่างานนี้เหมาะคุณนะครับตำรวจฝากด้วยครับผมอยากจะจับไอ้ฆาตกรที่ฆ่าเมียผมมาแล้วครับแล้วอีกไม่นานผมจะนำกำลังตำรวจเข้าจับคุณทันทีคุณเผาเดี๋ยวเกือบไงล่ะผมฝากเลยครับผมขอบคุณมากคุณเบาคุณหลังผมอยากจะให้เขาอยู่อีกแป๊บนึงเพราะว่าคนที่จะมาช่วยผมเนี่ยผมอยากจะให้เขาสแกนนิดนึงว่าคนนั้นเป็นใครเชิญเลยครับอ่ะงั้นคุณอยู่ก่อนก็ได้ผมได้ดูเขาอ่ะเจฟฟี่เชิญคุณนั่งก่อนคุณเบาเจฟฟี่นี่พวกเราหมดเลย Yeah, what's up? Chris Lang, Mr. Lang Yes, call cops for What's your name? Yes, what's your name? Yeah. It's called Chris Lang นี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรวะนี่คุณลังนะครับคุณมีภารกิจอะไรให้ผมจัดการครับคุณลังเขาจะปลอมตัวไปเป็นนางโชว์กับคุณเพื่อสืบคดีการฆ่ากันตายแล้วเราจะเข้าไปในนั้นน่ะผมจะบอกว่ามันจะเข้าไปได้ยังไงเดินเข้าไปไงโอ้โหเป็นความคิดที่ดีฮะใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นครับพูดอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราพูดอะไรเฮ้ยเจฟฟี่เราเจฟฟี่ผมเองจำผมได้เปล่าผมจำคุณได้คุณเจฟฟี่แต่มันพูดไม่ดีเฮ้ยคุณเราคุยดีดิปากดีมึงเนี่ยกินบะหมี่ครับอันตรายอย่าเล่นนี้นะรู้ป่ะผมจะปลอมตัวไงให้คุณเจฟฟี่เนี่ยบทจะเข้าเรื่องมันก็เข้าไปง่ายมึงก็ยังโมโหมันแบบอยู่เลยคุณเจฟฟี่ครับคุณว่าไงครับคุณมีปัญหากับผมไหมดีมากแพงกันนะเหมือนเป็นลูกหมาเออเล่นแล้วก็ลูกหมาภารกิจของเราก็คือต้องปลอมตัวไปเป็นนางโชว์ไหนคุณลองทำดิเดี๋ยวลองก่อนตุ้งติ้งหน่อยผมว่าต้องเริ่มนะยังไงดีจากท่าเดินก่อนมิวสิกการเดินทำไม่ได้ทำไม่ได้ซ้อมเดินก่อนเดินจับมือจับมือตั้งใจผมมั่นใจว่าคุณทำได้เราต้องจับไอ้ฆาตกรเอามาลงโทษได้เฮ้ยผมเริ่มรักคุณแล้วว่ะผมเริ่มเกลียดคุณแล้วโอเคครับผมขอตัวฮะเดี๋ยวตัดสดปิดแล้วผมเอาคุณไปซื้ออะไรฮะไปซื้อปลาดุกย่างกี่ตัวเนี่ยตัวเดียวครับผมปลาหรือว่าอะไรวะเนี่ยขอบคุณแนะนำนะครับผมโอเคได้ลุงเงี่ยมแนะนำมาไงเหรอครับเงี่ยมใครลุงเงี่ยมลุงเงี่ยมไงลุงเงี่ยมไงโอ้ลุงเงี่ยมลุงเงี่ยมรู้จักเหรอลุงเงี่ยมนครนายกอ่ะลุงเหงี่ยมปลาจีนคนละเหงี่ยมกับกูแล้วล่ะงั้นน่ะเฮ้ยคุณเจฟฟี่ครับอ๋อลุงเหงี่ยมเดียวนึกขึ้นได้ลุงเหงี่ยมปลาจีนลุงเหงี่ยมปลาจีนไงผมยาวๆผมสั้นผมสั้นเมื่อก่อนนี่ไงไม่ไว้ยาวเลยแกรำคาญมึงกับกูคนละเหงี่ยมกันไอ้ผมว่ามันมีพิรุธไปจำผิดอันนั้นลุงงัดลุงอ่ะผมสั้นเฮ้ยลุงอ่ะผมยาวนี่ลุงเงียมผมยาวๆใช่ๆๆนี่คือผมยาวผมสั้นเออใช่ๆลุงงัดผมยาวลุงเงียมผมสั้นไปมั้ยเอ้คุณเจฟฟี่ผมว่าไอ้นี่มีพิรุธนะแต่ทีนี้ผมจะปลอมเป็น
็นสาวเป็นสองท่าทางคุณพอได้แล้วเสียงสำคัญนะผมว่าการเดินยังไม่ได้นะอีกทีได้สเต็ปก็ต้องได้ก่อนคุณเดินให้ผมดูสักรอบได้ไหมเฮ้ยผมเป็นสายสื่อผมบอกให้คุณเดินไงพร้อมยังก็เดินลุงเงียมนึกว่าแล้วลุงเงียมลุงเงียมลูกลูกท้ายเขาชื่อไอ้บัตรไอ้บัตรไหนนะไอ้เตี้ยชื่อไอ้อะไรนะไอ้เตี้ยให้กูสักนิดก็ไม่ได้อันนี้ตอนนี้ต้องฝึกหน้าต้องทำให้ดูแบบเซ็กซี่พร้อมกับเสียงดูใสๆคุณลองเรียกชื่อคุณเจฟฟี่ดิเออคุณเจฟฟี่คุณเจฟฟี่เล็กนิดหน่อยเล็กใกล้แล้วคุณเจฟฟี่อีกนิดนึงคุณเจฟฟี่โอ้โหได้เลยแล้วหน้าเซ็กซี่หน่อยหน้าเซ็กซี่คุณเจฟฟี่มันน่ากลัวเลยเซ็กซี่เนี่ยก็โอเคน่าได้อยู่ได้แต่ต้องกันตัวต้องเปลี่ยนถ้างั้นผมของี้เลยหน้าได้แล้วเสียงได้แล้วคุณเสียงนะเอาทั้งหน้าทั้งเสียงคุณจะใช้ตายป่ะคล้ายๆเนี่ยใช่ตัวจริงหลอกกว่านี้นะจนโอเคจำผมไม่ได้พี่หนุ่มจำผมได้แล้วเนี่ยนะผู้ชายอะไรปากหอมมากเลยปากหอมมากเลยอ่ะเราไปตามหาสุดท้ายยังยังคุณซ้อมจะหลับแล้วต้องซิงเพลงต้องซ้อมซิงเพลงแล้วก็ท่าเต้นเอาเล่นใหญ บ้าไม่ยืดเลยขนาดนี้ไอ้ทางโน้นก็อยากออกไอ้นี่ขยันออกตั้งเงียมลูกชื่อไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยเมียยายสายสายไหนเล่าสายบ้ามีสายมีลุงเงียมเมียตะจวนโอ้อะไรวะนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยไม่มาแล้วนะเออไม่ทำงานแล้วเนี่ยยายจะเรียกคนเงียบมาแล้วเดี๋ยวเอาชุดไปด้วยนะคุณพร้อมแล้วครั้งนี้คุณต้องปลอมตัวคุณเจฟฟี่ลองดูดิชุดไหนเหมาะเขาได้ไหมเซ็กซี่เฮ้เขาได้อยู่ได้อยู่ได้ไหมโอ้ตายแล้วไปแล้วเจอกันคุณแล้วคุณรีบมาเลยคุณรีบมาพอดีผมเป็นเจ้าของที่นี่อ๋อแล้วครับอุ้ยมาถูกที่เออนี่โอริใช่หรือเปล่าที่นี่ที่เราจะมาสืบอ่ะใช่ผมเป็นเจ้าของที่นี่โอ้ของที่นี่แล้วคุณจะมาทำงานสมัครเหรอครับคือจะมาสมัครเป็นนางโชว์เหรอใช่นี่เป็นตำรวจใช่ไหมอุ้ยดูยังไงเป็นตำรวจเป็นสามีฉันเองผมมาส่งแฟนลักษณะคุณไม่น่าใช่เป็นสามีก็เป็นผัวเมียกันนี่แหละค่ะเหรอคุณเคยทำอะไรมาก่อนเนี่ยโอ้ก็คือขายของนะคะกระเพรากระเพราก่อนใช่กระเพราว่ะคุณเคยโชว์อะไรมาก่อนเปล่าเคยโชว์นะคะคุณร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงก็พอได้ขอเพลงจีนให้เพลงจีนจิงมิงซอยไซขอเริ่มต้นใหม่สิจิงมิงซอยมงซอยท่อนแยกเป็นไงเพลงในท่อนแยกเป็นไงสองสิงท่อนสุดท้ายโอ้ท่อนสุดท้ายไม่ได้ท่อนสุดท้ายดิจะได้ท่อนหัวกับท่อนกลางเพราะเพลงนี้ไม่ได้ร้องนานแล้วมันชื่อตรงนี้เฮ้ยชื่อเพลงชื่อไงตรงนี้เฮ้ยคุณรู้ได้ไงเนี่ยหมายความว่าเธอคือที่สุดของฉันเอ้าคุณฟังเพลงจีนเป็นไงคะเนี่ยตรงมิงช่วยยังไว้จริงโวยยังสีท่อนแยกหอยเสียงน้าบอยเสียงไหนนี่งานแต่ละช่ำช นี่ผมถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมครับจริงๆที่นี่มีนางโชว์เยอะไหมครับมีคนหนึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วครับเฮ้ยตอนนี้ก็หานางโชว์คนใหม่ไม่ได้เลยต
แสดงว่าในนี้มีคนตายใช่ไหมคะมีคนหนึ่งชื่อซินดี้เป็นคนที่แบบทำให้แขกร้านนี้เยอะมากเลยตายเพราะอะไรครับยังหาสาเหตุไม่ได้เลยตอนนี้ตำรวจกำลังสืบกันใหญ่เลยว่าลูกใครฆ่าเขาเนี่ยไอคนนี้ต้องเป็นฆาตกรแน่เชื่อนี่เฮ้ยไม่ใช่หรอกเออใช่ไปดูจากแววตาแล้วไม่ได้ตายที่นี่มันตายที่อื่นก็มันบอกว่ามันมีลิฟทาลิฟตายนะจริงเหรอใช่จริงเฮ้ยแล้วมีบะหมี่ด้วยบะหมี่ด้วยบะหมี่อาจจะใส่ยาพิษก็ได้นี่ไม่ใช่เกี่ยวกับลิปสติกอะไรนะตายเพราะลิปสติกนี่มึงเป็นใครกันเนี่ยผู้ช่วยผู้จัดการไอ้บ้าเออไอ้เจฟฟี่มีพิรุธแล้วเนี่ยผมว่าอะไรนะกลัวกลัวน่าจะเปิดเผยตัวเลยนะเฮ้ยผมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้ผมมาจับฆาตกรที่ฆ่าซินดี้คุณคือฆาตกรใช่ไหมผมไม่ได้เป็นฆาตกรครับผมเป็นเจ้าของผมว่าคุณนี่แหละเป็นคนร้ายคุณฆ่าคนใช่ไหมคุณบอกมาบอกผมมาเลยเฮ้ยเฮ้ยผมสงสารใจนี่คือแฟนคุณหรือเปล่านี่ใช่แฟนคุณไหมซินดี้ซินดี้แฟนผมอย่าทำเขาซินดี้อย่าใครฆ่าคุณเนี่ยซินดี้บอกผมสิคุณอย่าบอกเขาบอกผมคนเดียวผมคือคนรักของคุณซินดี้นี่ฆ่าคุณซินดี้บอกผมมาผมอยากจะถามบ้างเฮ้ยซินดี้มานี่สิโอ๊ยตายผีมาง่ายจังเลยซินดี้ฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวซินดี้นี่คือฆาตกรใช่ไหมซินดี้เจฟฟี่นี่คือภรรยาผมชัดแล้วแต่ก็ซินดี้ซินดี้อย่าทำอย่างนั้นซินดี้ฉันจะฆ่าลุงเหี่ยมนี่ขับสิบล้อใช่ไหมใช่ป่ะแกขับรถไม่เป็นเหรอขับรถไม่เป็นเลยโอเคโอเคไม่เป็นไรซินดี้นี่ซินดี้คุณทำร้ายผมทำไมเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมใครฆ่าซินดี้อยากรู้ใครฆ่าซินดี้ใครฆ่าคุณบอกผมฉันบอกไม่ได้หรอกต้องไปติดตามชมเองทุกวันจันทร์อังคารสามทุ่มที่ไหนนะอุ้ยเอาแล้วก็จะเลือกแล้วฉันอยากให้ทุกคนไปติดตามชมเองทุกวันจันทร์อังคารเวลา 3 ทุ่มช่อง 23 กับละครเรื่องนางแข็งฉบับแบบนี้แต่ของแท้นี่ก็ต้องเป็นจันทร์อังคารนะฮะสามทุ่มช่องเวิร์กพอยต์ของเรานี่แหละโชว์อลังการมากของเรื่องนี้ค่ะของเราก็ไปต่อนะฮะกันต่อไปนะครับเชียงรายเชียงรายว้าวว้าวว้าวครับผมอ๋อตอนนี้แดนเซอร์เรียบร้อยแล้วฮะไว้ใจแล้วไว้ใจแล้วแต่ตอนนี้พวกผมไม่ไว้ใจพี่สองคน ไม่อันนี้คือนั่งหันมาทางนี้เลยเขาดูฮะดูเขาเรียกว่าดูย้อนหลังดูย้อนหลังรู้ว่าน้องเขาเต้นคุณเท่งเขาดูย้อนหลังแต่ผมกลับดูย้อนหน้า มันมีไหนดูเป็นงานทุกอย่างเป็นงานเป็นการสะโพกสู้เมียผมไม่ได้จริงเหรอสู้เมียผมไม่ได้จริงเหรอไอ้นี่คนละใครดูงานจะไม่ไปดูเป็นรูปร่างเราต้องดูรูปร่างด้วยไม่ได้ดูลีลาการเต้นเหรอดูทั้งหมดนั่นแหละพอแล้วพอแล้วจริงดูไปจริงคิดถึงป่ะเห็นงานก็อยากจะทำงานเห็นงานก็อยากจะทำงานอยู่นั่นแหละไม่ได้เรื่องพวกนี้เขาทำลาอะไรคะไม่ได้ชมดมกลิ่นก็ยังดี
ชอบดมนี่แปลกลูกจิตยิงจริงเหรอจริงเหรอเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมสนามแข่งค่ะสนับสนุนโดยซิงคอร์ปอเรชั่นค่ะครับผมโอเคเลี้ยงดียังเอ๊ะอันนี้ก็เหมือนครอบครัวแหละตั้งฐานเพราะมันจะมีลมพัดมันจะมีความไม่มั่นคงอยู่ตลอดเวลาต้องช่วยกันประคองตั้งฐานที่ดีวันนี้จะให้ใช้ปากอย่างเดียวแล้วก็เอาปากเลยวาร์ปมาเรียงไว้ช่วยกันให้เป็นแบบนี้จะข้ามยังไงก็ได้เหมือนยังไงไม่เหมือนก็ได้จะตั้งฐานเยอะก็ได้ก็เสียเวลาเราจะวัดความสูงคุณจะทำตามตั้งก็ได้เอียงก็ได้นอนก็ได้ขอให้มันเป็นชั้นๆๆๆๆๆขึ้นมาเวลา3นาทีจะได้สูงแค่ไหนเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยแล้วแต่ผัวเมียเลยพี่ผัวเมียเลยได้ได้ได้เราจะเห็นไหมขอบสีแดงเนี่ยเซฟโซนอ๋อเซฟโซนเมื่อเข้าไปในเขตสีแดงเนี่ยไม่มีใครมาทำร้ายเราได้เป็นสมาธิของเขาแต่ถ้าออกมาปุ๊บหยิบนู่นหยิบนี่อันนี้เป็นสิ่งที่คนที่เหลือ จะมาทำอะไรกับ เขาก็ได้โอเคนะหอมเอ้ยอะไรครับคุณมัมผัดระแวงน่ะพร้อมไหมฮะพร้อมนะพร้อมไปเริ่มแล้วครับมาเร็วๆๆ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 
ข้างฐานข้างฐานวางวางไปเลย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 วางดีวางดีเรียงดียังไงก็ได้วางดีได้แล้วครับได้แล้วครับไป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 ต่อไปต่อจะวางยังไงดีครับพยายามวางขวางวางขวางเก่งมากเก่งมากลิ้นดันได้ครับโอเควางดีมากวางดีมากต่อดีดีเอายังไงระวังทำไม่ได้ไอ้แต้แต้นี่แย่มากเลยโอ้โหใช้อวัยวะดีมากเลยอ่ะใช้ทุกอย่างเป็นประโยชน์เขาใช้ทุกอย่างเป็นประโยชน์มีลูกดุลแล้วก็วางประคองแล้วตักที่มันเอียงเนี่ยมีไล่กลับมาด้วยอ่ะใช้ทุกอย่างโอ้โหมาวัดความสูงนะครับวัดความสูงเป็นเซนติเมตรค่ะเป็นเซนติเมตรนะฮะลองดูครับคุณหม่ำฮะอันนี้เจตนาป่ะฮะไม้ไม้บนนี่เจตนาป่ะฮะมาอยู่บนยอดเนี่ยไหนอุ้ยเจตนาสองเจตนาป่ะฮะเนี่ยมาอยู่ยอดเนี่ยมันเอ้ยสูงสุดสูงสุดอะไรเนี่ยสูงสุดคือสองขาสองสามครับผมสองสามนี่ผมมองเห็นแล้วว่าเลขนี้เป็นเลขมงคลผมขอข้าบริบันสุดท้ายดีกว่าแล้วไม่บนสุดด้วยอันนี้เดย์เป็นคนข้าบ
างกันนะวัดแต่ยอดนี้ไอ้นี่ถ้ามันสุดตัวนี้ขัดเดี๋ยวยาวนี่ค่ะเอามาดูนะฮะ 17.5 โอเคมั้ยครับโอเคนะพี่หม่ำเนาะโอเคมั้ยฮะมากเลยค่ะเก่งค่ะ 17.5 นะฮะใครต่อต่อไปจะเป็นสีอะไรครับน้ำเงินค่ะน้ำเงินนะครับน้ำเงินเหรอครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะเอ้าเฮ้ยไหนมันจะเปลี่ยนไมค์อ่ะพ่อค้าขายอะไรอ่ะชุดแป้งทอดด้วยคล้ายๆผมแล้วพอแล้วครับอย่าไปถือดิคุณเท่งโอ้โหแป้งมันไปโดนกล้องครับไปโดนเลนครับผมเหรอครับผมโดนเลนก็อย่างนั้นก็ข้าวแป้งมาแป้งงดดีกว่าอย่าเล่นแป้งไว้ตายแล้วอย่าไปเล่นนะเล่นหน้าเล่นตาเป็นเพื่อนเลนหมดอ่ะเล่นเสียงเล่นหน้าไม่เล่นแป้งนะไว้ตายแล้วครับเอาโอ๊ยคุณก็ได้ฉลองแล้วล่ะฮะน้องจะไม่เล่นแป้งพร้อมพร้อมครับผมถามนาทีรู้สึกปลอดภัยอ่ะอยู่ดีเนี้ยโอ้โหปลาต้องโกะได้มั้ยน่ะมันเหมือนปลาต้องโกะไปนะแล้วมันจะไปยังไงเนี่ยก็คาบดิก็คาบไปที่พร้อมพร้อม3นาทีไปเริ่มแล้วครับมาบนตัวนี้อยู่นะฮะเอ้าสองสามไปแล้วสองสามไปแล้วท่านมาดูอะไรเนี่ยอะไรตั้งใจป่ะเนี่ยเรียบมันตั้งใจพี่เรียบมงคลเรียบมงคลมันเป็นมงคลไงมาเองมาเองข้าปั๊บมาเลยอ่ะโอ้โหตายอ้าวเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยมันมีอยู่สองจุดเอาจุดที่สูงสุดเอาจุดสูงสุดนะครับ 17.5 เป็นตัวตั้งนะครับครับโอ้โหไม่ถึงฮะเป็น 17.8 ไอ้ 16.8 ครับไม่ถึง 17โอ้โหเสียดายอ่ะชินไม่ได้อันตั้งได้โอ้โหยาวเลยชุดเลยเฮ้ยเปลี่ยนชุดใหม่ด้วยชุดใหม่เหรออ้าวทำไมรักน้องไม่เท่ากันน่ะอ้าวทำไมน้องคนนี้ได้ชุดใหม่อ่ะชุดใหม่ไม่อ่ะได้ชุดใหม่ด้วยเฮ้ยแล้วเอาไม่เอาชุดนู้นเลยเราพังหนงคนเดียวไม่ได้ดูฟังพี่กลับบ้านไม่ได้หรอทำไมอ่ะหนูจะไม่ปล่อยลมยางพร้อมพร้อมไหมพร้อมโอ๊ย
แม่อันนี้เผลอแป๊บเดียวไม่ได้จริงๆมาพร้อม3นาทีไปเริ่มแล้วครับมาแล้วครับ3คนช่วยกันเลยครับมาได้เลยมาได้เลยโอ้เร็วเลยได้เลยได้ครับได้เลยวางยังไงก็ได้ครับมาครับใช้วิธีโยนแล้วก็วางไปครับได้เลยนะครับโอ้เร็วมาก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 มือครับจับครับมือครับจับนะครับมาเลย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 มามาเลยครับมาเลยครับจะได้ยังไงก็ได้มามาครับมาเลยทำพร้อมกันได้ยังไงได้หมดเลยผมใส่ได้ก็ได้ได้หมดเลยยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เอาเลยเอาเลยโอ้โหนั่งแล้วอ่ะมาครับมาครับได้เลยครับได้เลยครับยังไงก็ได้จะตั้งจะนอนได้หมดเลยครับเข้าสู่ชั้น3ชั้น3ครับมาอันนี้รุ่นเปียกเลยมีดันด้วยมีดันด้วยอ้าวมาครับตั้งใหม่ครับตั้งใหม่ยังมามามาเลยครับเร็วเร็วเร็วลงเร็ว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 เคี้ยวไม้เขาเคี้ยวปรับตำแหน่งอยู่ในป่าเขาอยู่นานมากหมุนไปหมุนมาเมื่อกี้ถ้าตั้งชนะโอ้โหที่ตั้งได้สำเร็จนี่โอ้นะเอ้าถ้าตั้งสำเร็จก็นี่เลขนี่เอ้า23เอาคนโอ้ยมาได้ยังไงเนี่ยมีแต่เลข23ป่ะเนี่ยวัดดูวัดดูครับออกมาเป็นเท่าไหร่ฮะชนะไหมโอ้17ไม่พออีกเท่านั้นเอง 0.5 เอง 17 เซนติเมตรค่ะอยากให้เขารู้ว่ามันเจ็บเจ็บเพียงไหนฉันผิดอย่างไรอยากให้เขารู้ว่ามันเจ็บเจ็บเพียงไหนตอบฉันได้ไหมว่าฉันอย่างไร
นชนคลิปครับมาดูคะแนนกันก่อนค่ะคุณฟางกับ0คะแนนคุณเดย์ค่ะมีอยู่1คะแนนและคุณต้นค่ะก็0คะแนนช่วงท้ายคนชนคลิปสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม M150 ค่ะและคนแข่งก็พร้อมอยู่แล้วนะครับมาเลยคลิปผมดีกว่าเล็กๆเอาสตูนี่เลยมานะฮะคนชอบกล่องครับผมมางั้นเชิญชมสวัสดีครับมาเมื่อกี้นึกว่าไอ้บ๊อบบี้350ครับผมคุณอะไรครับผมชื่อเจเจครับผมเจ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 จักริ้งโชว์ครับผมชื่อมัมมัมครับผมเจเจจักริ้งโชว์ครับเจเจจักริ้งโชว์เป็นแบบที่มันโยนใช่ไหมใช่ครับทุกอย่างครับโยนควงหมุนได้หมดเลยครับหมุนได้หมดอะไรที่มีของเขิงมาก็ได้หมดเลยเราจะไปรอช้าอะไรเล่าเราเอาของมาดูเลยมาดูมันมีอะไรบ้างของนี่ของนี่ไม่เห็นคลิปไงเขาเรียกว่าซิก้าบ็อกครับซิก้าบ็อกซิก้าบ็อกกล่องซิก้าใช่ครับเบสิกนะครับผมพื้นฐานก็จะเป็นการเคาะครับหน้าหลังก่อนหน้าหลังหน้าหลังนี่ก็คือปึ๊บปึ๊บโอ้ยใกล้ไปปึ๊บผมทำใกล้ๆแล้วกันครับใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปนี่ครับนี่หนึ่งสองดูสองเอ้าเร็วปั๊บ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 เลยเอ้าอึ้งปึ้งโอ้ยชอบนี่มากกว่านี่เนี่ยคนเป็นมันอย่างเงี้ยมันคล่องจับปั๊บโอ้โหครับผมเกือบแล้วครับเออเกือบแล้วครับเก่งมากครับเกือบนี่น้องเคยเล่นมายากลมาก่อนป่ะเคยครับเคยเล่นมา3ปีเล่นกับใครเสียเงินค่าสอนไป 350,000 เนี่ยครับครับแล้วผมก็เลิกเล่นมันแพงเหรอเขาชื่ออะไรคนนี้อ๋ออาจารย์ปูครับผู้ชายเหรอผู้หญิงครับครับอยู่ด้วยกันมั้ยเป็นฝึกต้องคุกคีกัน3ปีครับครับจะถือเล่นนะแล้วเอาเงินไปเขา 300,000-400,000 เมียก็ไม่รู้อีกไม่รู้ฮะให้ทีละนิดทีหน่อยไม่ได้ให้เป็นก้อนเหมือนมึงครับเกิดขึ้นอยู่หน้าลงมันจะกลหน้าแต่สภาพศพที่ตายหลังลงมันรู้ศพใครครับเอ้าพี่หนูทำได้นะอันนี้ไม่เกี่ยวก็มีเบสิกไงให้เบสิกมาจากคนแล้วทำได้ด้วยอ่ะนี่ปุ๊บปุ๊บเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าดูคุณเจเจดูเขาโชว์เลยดีกว่าปกติจักกิ้งมันก็จะมีอะไรก็ได้ที่มันจะโยนขึ้นไปใช่ครับอย่างน้อย3ชิ้นใช่ครับแล้ววันนี้โชว์อะไรบ้างอันนี้คือวันนี้ผมจะมาโชว์นะครับก็ผมก็มาโชว์อันนี้ครับผมมีเจ้ากล่องมีบล็อกจะเป็นผ้ามีผ้าแล้วก็มีห่วงครับมีห่วงด้วยใช่มีหมวกอะไรอย่างงี้ครับมีหมวกโอ้โหหลายอย่างเลยนะอ้าวเชิญโชว์
ก็เล่นมุกตลกไม่ได้เล่นแบบซีเรียสเล่นแบบกระป๋องคืออะไรเอ็นเตอร์เทนคนดูด้วยเก่งมากเก่งมากเลยจะห่วงก่อนเพชรสหรัฐเก่งเก่งจริงเจ๊ครับเจ๊เลยครับจากห่วงจากหมวกจากผ้าแหมไอ้กระป๋องแดงเมื่อกี้แหมนึกว่าจะได้สักกระป๋องฮะเอากี่กระป๋องได้หมดเลยนะโอ้ได้ได้หมดเลยฉีกออกมาได้หมดเลยแล้วไอ้เจ้าบล็อกนี่ต้องสมาธิสูงมากใช่ครับเป็นเห็นว่าโอ้โหมันแบบยากอะทั้งหมุนตัวทั้งขึ้นลงทั้งซ้ายขวาโอ้โหยากมากเลยนะแต่สุดยอดเลยครับเจ๊แจ็คริงโชเอาละท้าอะไรกันดีท้าอะไรกันดีเอาไอ้เจ้าบล็อกนี่แหละใช้แขนเดียวถือเจ้าบล็อกนี่แหละแล้วเรียงเป็นชั้นๆขึ้นไปสักกี่ชั้นดีคุณหม่ำสามโอ้ยสี่หกโอ้ยพูดเก้าชั้นเลขมงคลโอเคเมื่อเรียงเสร็จต้องเก็บด้วยคือเอาออกทีละชั้นออกยังไงได้ด้วยมือเดียวเนี่ยมันจับอยู่มันจะออกได้ไงอ่ะออกทีละชั้น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 จนหมดมันเอาจากด้านบนหรือไงได้แล้วแต่เขาไอ้ที่เหลือมันจะไว้ยังไงอ่ะไม่ได้จะทำยังไงอ่ะเพราะมันมีอยู่มือเดียวเลี้ยง9ชั้นแล้วก็ออก9ชั้นด้วยมือเดียวนี่แหละได้หรือไม่ได้อ้าวสาวก่อนเลยฟังมาได้ค่ะได้ฟังมาได้มือเดียวเนี่ยจับแล้วก็ไม่ได้เพราะก็ต้องจับอยู่กล่องนึงอ่ะนะฟังมาได้อ่ะเดมองหาอะไรครับมองดูความมั่นใจอีกทีดูเดี๋ยวมั่นใจว่าเขาได้ค่ะมั่นใจว่าเขาได้หลังจากดูพิจารณาแล้วคุณต้นน่าจะได้ครับน่าจะได้ลังเลนิดหน่อยใช่ได้ทุกคนบอกว่าได้หมดเลยนะเอาล่ะได้ไม่ได้อย่างไรไปชมเลยตอนนี้ก็เป็นเท่าไหร่ฮะ3 3 3บวก1ครับท้า9ครับวางเอาไว้วางเอาไว้ครับอันนี้ถามจริงเลยนะยากหรือไม่ยากหรือยากธรรมดายากมากหรือยังไงยากมากๆเลยครับคือได้ยินยากมากๆยากมากๆเลยก็มันน่าจะยังไงคือตอนนี้แขนเดียวนะใช่ครับแขนเดียวมือเดียวครับอันนี้มันจับไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับตอนนี้มันจะต้องไปเรียงไว้ก่อน9กล่องครับผมแล้วหลังนั้นจะค่อยเอาออกใช่ครับนี่งงว่าจะออกยังไงก็ออกยังไงเอาข้างบนขย่ามันก็ต้องร่วงทีละคือถ้าปล่อยปุ๊บมันก็จะร่วงอ่ะมือเดียวด้วยใช่ไหมใช่ครับทีนี้ยังไงวิธีการผมคิดไว้แล้วเนี่ยคือจะเรียงขึ้นไปแนวนี้อ๋อตรงนี้ตัวก้าวก่อนนี้จะนอนใช่ครับเป็นแนวนอนขึ้นไปเรื่อยๆครับเรียงขึ้นไปก่อนขึ้นไปจนเป็น9อันทีนี้ป๊อปเนี่ยจะออกยังไงอ่ะผมจะเอาจากข้างล่างนี่ครับคือยังไงออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวคือยังไงก็คือโยนขึ้นเหรอโยนคือการบาลานซ์ตัวขึ้นไปเองครับแล้วโยนระลับเดี๋ยวใช่ครับโยนมันก็แยกออกมันสิครับผมถ้ารับไม่บาลานซ์มันก็ร่วงกันดิร่วงดิครับผมพอตบออกแล้วคุณจะไปรับมันไม่ได้ยังไงอ่ะครับผมแค่รับก็ไม่ได้แล้วไอ้8อันที่เหลือนี่แหละที่ยากยากมากคุยกับกล่อง9กล่องครับ1กล่องจะเป็นฐานเขย่าคือแปลว่าอะไรฮะครับผมเช็คน้ำหนักเหรอฮะเช็คน้ำหนักครับเพราะว่ากล่องผมไม่รู้ว่าอันนี้มันจะเท่ากันหรือเปล่าครับโอ้โหกล่องไม่เท่ากันอีกนะครับผมก็คิดว่าไม่รู้อันไหนจะอยู่บนอยู่ล่างเบาๆเนี่ยอยู่ล่างเพราะว่าน้ำหนักมันจะได้เทลงมาคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกาะติดกันแล้วเขาก็เคลื่อนได้ตลอดนะครับโอเคครับเอาละครับดูนะครับมาแล้วนะฮะตอนนี้2มือนะเดี๋ยวจะเหลือมือเดียวแล้วนะครับแล้วก็จะล่าไปเรื่อยๆนะครับวางแล้วครับวางแล้วฮะตอนนี้วางในตรงกลางเดี๋ยวมาตบไปทีละกล่องมันจะอยู่ตรงกลางหรือไม่เอาแล้วนะครับไปทีละกล่องเลยนะฮะแล้วแต่คุณจะเจนเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับปรับอยู่นะครับตอนนี้1แล้วครับเอาแล้วครับ1แล้วครับแล้วก็ขยับตลอดนะฮะแล้วก็จะเมื่อยล้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็กำลังเล็งอยู่ครับสองครับโอ้โหแล้วก็เลี้ยงไว้นะครับยังเหลืออีกเยอะครับสามโอ้ยจังหวะลงมาแต่ละอันไปเซฟไปเลยครับเอาล่ะกับทุกท่านโอ้โหมีจังหวะหยุดครับไม่สมดุลแล้วนะข้างบนนะฮะ2ชั้นบนนะครับ4ชั้นไม่ตรงกันแล้วครับปั๊บเหลือ3แล้วอีกนิดเดียวครับแต่ว่ามันเคลื่อนหมดแล้วนะฮะ3กล่องนี้เคลื่อนหมดแล้วนะครับอีกกล่องเดียวอีกกล่องเดียวโอ้โหเหลือหมดเลยโอ้โหเหลือซ้ายไปหมดแล้วครับและแงนหลั
็มที่คือแต่ละกล่องที่เป็นแต่ละกล่องที่ทางนี้บอกไงมันจะหยุดนิดนึงข้างบนใช่ไหมใช่มันเริ่มเคลื่อนมันน่ากลัวมากเมื่อกี้พูดอะไรก็ไม่รู้แบบพวกอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเคลื่อนมันเคลื่อนลุ้นกันใหญ่เลยพอกล่องก้าข้างล่างลงไป8วินาทีนั้นคุณเจเจเป็นยังไงโอ้ยมันคือบาลานซ์ตรงไหนมันคือบาลานซ์ตรงไหนเราพยายามบาลานซ์แขนมันรับอยู่แขนเดียวอ่ะแขนมันคือประคองบาลานซ์การที่ตอกออกครับสุดท้ายเนี่ยพอเหลือ2ก็ยังดูยากอยู่เลยอ่ะยากครับยากครับนะแต่สุดท้ายทำได้เด็กๆก็ต้องพอนะฮะสุดยอดเลยมีเรื่องราวดีๆใดๆนะฮะมายังรายการของเราได้นะครับชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าวไส้เดือนอาจารย์าาเป็นหลากสีแล้วเหรอฮะไม่ได้ไส้เดือนครับผมเป็นเชือกธรรมดานะเชือกเชือกหลากหลายสีหลากหลายสีใช่แล้วเห็นไหมนะถึงแม้คนเราเผ่าพันธุ์ก็ช่างแต่คนเราภาษาคนละภาษาแค่มองตากันเข้าใจกันก็มีความผูกพันกันได้ถ้าแล้วจิตเป็นตัวกำหนดถ้าจิตฉันอุ๊ยไม่ชอบเธอตัดละหน้าตาหน้าเกียรติไม่ผูกพันแล้วหน้าตาอาจารย์หน้าเกียรติแต่ถ้าจิตยังผูกพันเนี่ยทุกอย่างมันฟ้องหมดเลยสายตาเหมือนกับเอาละครับเลือกเชือกกันฮะคนละ2เส้นครับเลือกไปทำไมครับเชือกคู่แหละเชือกคู่ครับสมมุติเราเป็นคนกลางโอ้นี่โทนแบบเขียวเหลืองมันอยู่ในป่าไพรอะไรเงี้ยนะใช่ครับผมทำให้เขาผูกพันกันมันก็ง่ายนี่แหละยังไงฮะผูกพันกันก็ง่ายเอาควายเป็นเกลียวเลยนี่ก็ผูกพันกันแล้วแต่ถ้าเราเอาจิตกำหนดล่ะโดยที่เราไม่ต้องไปพันกันพันแต่ไม่พันแต่พันแต่พันคือยังไง900บาทอย่างนี้ครับพันไม่พันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนห่วงเลยครับให้เขาได้ไงให้เขาผูกพันกันเฮ้ยโอ้ยะมันต้องมัดปมอะไรมันต้องมัดปมอะไรเงี้ยมันต้องใช้ปลายมันนั่นเองนั่นคือมัดปมสินั่นคือเราใช้กายปฏิบัติเราใช้จิตใช้ใจปฏิบัติเขาทำตามจงผูกพันกันนะจงรักกันนะเรามาผูกพันกันเถอะเราเพิ่งดูไว้ข้างหลังไว้ข้างหลังนี้ทำตามเลยไหมฮะทำตามครับผมผูกครับผูกพันการผูกพันการรักการปลายมันก็อยู่เนี่ยจงผูกพันการณบัดนี้จงผูกพันการณบัดนี้ออกมาผูกกันหนึ่งออกมาหนึ่งสองสามผูกกันผูกกันเอ้าไปติดได้ไงอ่ะเปลี่ยนเส้นได้ไหมอะไรนะมันเกี่ยวกับสีเปล่าเปลี่ยนเส้นได้มีรอยต่อเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นปลายอยู่ข้างนอกนะเออปลายก็อยู่นอกคู่อย่างนี้เลยอาจารย์ครับอาจารย์ขอเปลี่ยนอาจารย์ค่ะเผื่อเส้นนี้ทำได้เส้นนี้มันทำไม่ได้เกี่ยวกับเส้นแต่คุณแม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่าไปมองตอนนี้จิตไปไหนตอนนี้จิตไปไหนฮะอยู่ที่เชือกได้ดูปลายนะปลายไม่เกี่ยวเลยผูกพันกันแล้วพันกันรักกันรักกันผูกพันกันผูกพันกันหนึ่งสองสามมาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรวะมันได้ยังไงอะไงอะนี่เปลี่ยนเชือกก็แล้วเชือกแล้วหมดแล้วไม่หมดเชือกแล้วเนี่ยอะเดี๋ยวบอกที่บอกเซอร์ไพรส์ขอ3คำก่อนว้าวว้าวมากว้าวมากว้าวพร้อม1 2 3เอ้าว้าวว้าวไม่มีตัดต่อใช่มั้ยไม่มีไม่มีรอยต่อไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวถามอะไรก็ช่างเพราะตอนท้ายรายการเฉลยอยู่แล้วอ้าวท้ายรายการมีเฉลยเลยนะครับชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคะผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอาร์ตค่ะ1 2 1มันเลก่อนละกัน2แห้งค่ะอะไรแล้วอะไรอย่าเพิ่งรอๆๆๆนี่เลยอ๋อช่องที่3เลยเย็นๆๆเพราะวันนี้ทั้งวันโอ้มาทั้งวันเลยวันที่13ทั้งวันน่าลองดูเราก็อยากให้มันดำๆนะเนี่ยเราก็อยากจะเชียร์ด้วยอ่ะรอไว้ก่อนนะการรู้ว่าเสียวแล้วอยากให้ว้าวนี่ก็ได้ค่ะ6นะฮะต้นต้นเอา9ละกัน9เอาคว่ำมือเลยพร้อมๆกัน3 6 9พร้อมกันให้มันว้าวเลยนะว้าว2 3 1ว้าวสิโอ้ได้ดีได้ดีได้ดีแล้ววันนี้ได้ทั้งหมดนะคะ4ว้าว 40,000 ค่ะ
และเครื่องประดับของจุ๋ยนะคะจากเคสเปสค่ะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับช่องเวิร์คพอยต์กฎหมายเลข23นะครับชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าวตามอาจารย์ทำตามเลยง่ายเลยนะเฉลยนะมันอยู่อย่างนี้ปลายไม่เกี่ยวปลายไม่เกี่ยวเข้ามาข้างหลังแต่อย่างนี้มันก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างหลังนะปั๊บเข้ามาอย่างนี้แล้วก็พันอย่างนี้แล้วก็ดึงพลึดอ๋อก็พันเลยดึงพลึดโอเครู้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว